สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นการบอกครั้งแรกของพลอยนะวันนี้เราก็มีเรียนกันตอนบ่ายโมงแต่ว่าตอนเนี้ยเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปหาข้าวกินกันก่อนเอาไข่เจียวแล้วก็ผักอันนี้ค่ะตอนนี้เราก็มาอยู่โรงอาหารที่อยู่ใกล้ๆหอกลางนะทุกคนอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันชื่อว่าอะไรแต่ว่าเคยได้ยินคนเขาเรียกกันว่ากงนกเพราะว่าแบบคือสีมันล้อมไปด้วยกงหมดเลยอะก็คือเหมือนกงนกเลยซึ่งอันนี้ข้าวที่เราซื้อมาก็เขาให้เยอะมากเลยที่แบบทั้งหมดนี้ก็คือแค่30บาทเลยตอนนี้เราก็กินข้าวเสร็จแล้วนะเดี๋ยวจะเดินจากหอกลางแล้วก็ไปเรียนที่คณะเลยแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่วิชาคณะเป็นวิชาวิทยาใช่ไหมก็คือเราต้องไปเรียนที่คณะวิทยาศาสตร์การกีฬาก็คือมันจะอยู่อีกฝั่งเลยอันเนี้ยเราอยู่ฝั่งเล็กก็คือเป็นฝั่งที่มีหอกลางแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้จะเดินไปเรียนฝั่งกีฬาซึ่งมันก็จะเป็นแบบอยู่ติด MBK เลยอะหอนายนะก็คือจะมีทั้งหอหญิงหอชายเลยแล้วก็มีหอรวมด้วยแต่อันนี้ก็จะเป็นตรงที่รอรถป๊อปซึ่งก็จะเป็นอันนี้จะเป็นที่ที่เด็กหอนายมารอรถป๊อปกันแต่ว่าที่เราจะไปก็คือต้องข้ามถนนไปตรงนู่นเดี๋ยววันนี้เราจะเดินไปเราจะไม่รอรถป๊อปนี่เราก็มาถึงห้องรีลาดกันแล้วนะดึกมาคนแรกเลยก็เรียนเลิกเรียนแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะเดินกลับไปอ่านหนังสือที่หอกลางก่อนแล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นก็ค่อยไปกินข้าวคือตอนนี้พ่อได้ออฟเฟอร์ของมหาลัยเที่ยงใช่ไหมแต่ว่าเดี๋ยวจะเขียนรายงานแบบเขาจะให้มีเขียนรายงานด้วยแบบว่าขอทุนจะเป็นทุนแบบ 25% ก็เดี๋ยวเป็นยังไงก็จะมารีวิวส่วนนั้นให้ฟังกันนะนี่เราก็มาอยู่ที่หอกลางกันแล้วนะซึ่งปกติถ้าเป็นช่วงสอบมีแทบจะหาที่นั่งไม่ได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งจะสอบเสร็จกันอันนี้ก็เลยแบบที่ว่างเยอะมากกินก่อนเพราะว่าเริ่มหิวแล้วก็วันนี้ที่จะไปก็จะไปดูแถวถนนบรรทัดทองนะก็จะมีของกินตรงนั้นเยอะมากเลยก็เดี๋ยวไปดูกันว่าจะกินร้านอะไรดีก็สั่งพาลดเลยเป็นแบบสี
ช่อันนี้ก็เป็น1วันที่มหาลัยของพอนะคือเอาจริงพอปี4แล้วอ่ะวิชาเรียนอันนี้ก็คือทำสุดท้ายด้วยไงวิชาเรียนพอก็น้อยมากๆแต่ว่าที่หนักกันก็คือหนักที่ทำโปรเจกต์จบนั่นแหละแต่ว่าจริงๆอ่ะของพอก็จะมีสมัครเข้ามหาลัยอันนึงเป็นมหาลัยตอนปอโทซึ่งอันนั้นก็คือต้องทำอะไรเยอะแยะมากเลยแบบเตรียมเอกสารแล้วช่วงนี้ก็คือต้องทำทั้งแบบเขียนโปรเจกต์จบด้วยแล้วก็ทำทั้งแบบพยายามเขียนพวกเรื่องความเข้ามหาลัยอีกซึ่งก็ทั้งสองอันนั้นเนี่ยเดี๋ยวไว้คลิปต่อไปก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะสำหรับวันนี้ก็จบแล้วนะคะ1วันก็เป็นวันครั้งแรกเลยถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยถ้าเราอยู่นี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะคะแล้วก็คลิปหน้า